ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันพุทธศักราชที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ทุกท่าน รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในส่วนของอาตมาก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งซึ่งวันนี้ก็จะได้เทศด้วยว่าทำการถ่ายทอดการพูดธรรมะที่ในส่วนของธรรมะที่อาจจะสั้นเนื่องจากว่าจะได้ไปฉันภัตตาหารเช้าข้างนอกมีญาติโยมนิมนต์ไปทำบุญวันเกิดอาตมาก็จะได้นำพระสูตรที่เนื้อหาสั้นแต่ว่าเรื่องราวใจความนั้นมีความลึกซึ้งที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรชื่อว่าสารสูตรสารสูตรสาระก็แปลได้หลายคำหลายความแต่ว่า ในที่นี้หมายถึงสาระสารธาตุสาระคือความแล่นไปความแล่นไปนะก็คือความท่องเที่ยวไป ซึ่งเทวดาก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านะว่าความแล่นไปจะหยุดที่ไหนวัฏฏะไม่หมุนวนที่ไหนนามและรูปดับไม่เหลือที่ไหนนะฟังดูถ้อยคำนี้ฟังดูคำถามนี้ก็จะเห็นว่าถามเรื่องลึกนะถามเรื่องอันเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับชีวิตสารสูตรว่าด้วยความแล่นไปก็คือความท่องเที่ยวไปนะการเวียนว่ายตายเกิดไปในสังสารวัฏเนี่ยที่เทวดาก็อยากจะรู้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายชีวิตของมนุษย์หรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าสรรพสัตว์ก็หมายถึงรวมสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้มันเล่นไปมันหมุนไปมันวนไปเนี่ยวนเวียนไปในภพภูมิ31ภพภูมิที่ได้ฟังมาตลอดนะว่ามีอบาย4มีมนุษย์1มีสวรรค์6มีพรหมโลก20เนี่ยก็หมุนวนนะหมุนวนแล่นไปท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติหมายความว่าเป็นการเกิดที่นับถ้วนไม่ได้เนี่ยการแล่นไปการหมุนไวการหมุนไปการเวียนว่ายตายเกิดแบบเนี้ยเทวดาอยากรู้ว่าความแล่นไปแบบนี้เนี่ยจะหยุดที่ไหนวัฏฏะไม่หมุนวนที่ไหนนามและรูปดับไม่เหลือที่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เทวดาท่านอยากจะรู้แล้วก็สนใจที่อยากจะรู้ก็ว่าชีวิตของคนเรานั้นเวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนั้นนะจะหยุดอยู่ที่ไหนเพราะว่าการท่องเที่ยวไปหมุนวนไปเวียนวนไปในวัฏสงสารการเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความสนุกเหมือนบทสวดที่ เป็นปฐมพุทธภาษิตหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระองค์ก็ได้อุทานขึ้นมาว่าอเนกสาติอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพพิสังเมื่อยังไม่พบยังไม่มีปัญญายังไม่รู้ความจริงเราก็ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาตินะแต่เมื่อมาพบผู้สร้างพบความจริงแล้วท่านก็มารู้ว่าทุกขาชาติปุณปุนังทุกขาชาติปุณปุนังต้องบอกว่าการเกิดล่ำไป
การท่องเที่ยวไปความแล่นไปในวัฏสงสารในสังสารวัฏเนี่ยเป็นความทุกข์นะเพราะว่าจะเจอเรื่องราวของความทุกข์จะเจอสิ่งที่จะทำให้มีความทุกข์เยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายดังนั้นพระองค์ก็มาพบว่าตัวสร้างตัวที่ผักที่ทำให้แล่นท่องเที่ยวไปนั้นในบทสวดปฐมพุทธภาษิตก็อย่ารู้ว่าพระองค์มารู้ความจริงว่าตัวนายช่างตัวผู้ที่ทำให้เกิดการเกิดแล้วเกิดอีกแล่นท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็คือความอยากความปรารถนาความอยากที่เรียกว่าตัณหาหรือว่าเป็นนายช่างผู้สร้างบ้านคือสร้างชีวิตสร้างเรือนคือการเกิดในวัฏสงสารอันนี้เมื่อมารู้แล้วก็รู้วิธีจัดการรู้วิธีจัดการรู้วิธีปฏิบัติไม่ให้นายช่างนี้สร้างบ้านสร้างเรือนอีกต่อไปก็เหมือนกับว่าพระองค์นั้นได้กำจัดโครงสร้างแบบในการสร้างบ้านโครงสร้างในการสร้างบ้านไม่มีอะไรที่จะมาตั้งมาทำเป็นเรือนมาเป็นโครงในการที่จะประกอบเป็นบ้านเป็นเรือนที่คำเขาบอกว่าโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานอันนั้น ก็จะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งแหละต่อคำถามของเทวดาที่อยากจะรู้ว่าการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏความแล่นไปความแล่นไปจะหยุดที่ไหนวัฏไม่หมุนวนที่ไหนนามและรูปไม่เหลือดับไม่เหลือที่ไหนเนี่ยนามรูปก็คือชีวิตของเรานี่เองนามก็คือในส่วนของจิตในส่วนของใจอันมาเกิดมาจากวิญญาณธาตุ รูปก็คือส่วนที่เป็นกายที่เกิดมาจากธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมโดยอาศัยความร่วมมือหรือว่าพึ่งพาอาศัยอากาศธาตุก็คือความว่างช่องว่างที่ว่างทำให้ธาตุทั้ง6ธาตุฝ่ายกายคือดินน้ำลมไฟธาตุฝ่ายจิตคือวิญญาณธาตุอาศัยอากาศธาตุก็ได้มาประกอบกันเข้าเป็นชีวิตแล้วก็เมื่อ มันประกอบกันเข้าปรุงกันเข้าตามเหตุปัจจัยมันก็ดำรงอยู่แล่นท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนามรูปนี้ถ้ามีเชื้อถ้าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุถ้าไม่รู้นายช่างผู้ปลูกเรือนหรือว่าถ้ามียางเหนียวมีเชื้อเขาเรียกว่ายางเหนียวทางพุทธพระเจ้าบอกว่า เชื้อคือกิเลสอันเป็นเชื้อที่จะทำให้เกิดการงอกเงยงอกงามขึ้นอีกเหมือนเมล็ดพันธุ์นะมันมียางมันมีเชื้อมันก็เพาะปลูกขึ้นเรื่อยไปนะแต่ต่อเมื่อเราไปจัดการเชื้อมันหมดเชื้อหมดยางก็จะเอาไปเพาะปลูกอีกไม่ได้เช่นกันชีวิตของคนเรานั้นเมื่อมันมีเชื้อคือกิเลสมียางเหนียวคือกิเลสอันหมายถึงตัณหาคือตัณหาคือผู้สร้างภพก็คือผู้ที่จะนำไปสู่การเกิดในภพชาติเป็นภพเป็นชาติอยู่ล่ำไปเนี่ยเมื่อเชื้อตัวนั้นยางเหนียวตัวนั้นมันหมดแล้วเนี่ยก็จะไม่มีที่เกิดนามรูปก็ก่อเกิดอีกไม่ได้ประกอบกันอีกไม่ได้เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เขาจัดการ
เอาไปตากแดดก็ตามหรือว่าเอาไปต้มก็ตามที่หมดเชื้อแล้วก็จะไม่เกิดอีกนะอันนี้เทวดาถามดังนั้นว่าความแล่นไปจะหยุดที่ไหนวัตตะไม่หมุนวนที่ไหนนามและรูปดับไม่เหลือที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ไม่ได้ที่ใดความแล่นไปย่อมหยุดที่นี่วัตตะไม่หมุนวนที่นี่นามและรูปดับไม่เหลือในที่นี่นะก็ที่บอกว่าความแล่นไปในนามของการเกิดการเกิดการตายโดยอาศัยชีวิตก็คือนามรูปที่ประกอบกันเข้าเนี่ยมันแล่นท่องเที่ยวไปแล้วก็มันจะหยุดอยู่ที่ไหนนะแล้วก็จะดับไม่เหลืออยู่ที่ไหนการล่องแล่นท่องเที่ยวไปตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าที่ใดที่นะที่ใดที่ดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ไม่ได้ที่นั่นแหละความแล่นไปจะหยุดอยู่วัตตะก็จะไม่หมุนวนนามและรูปก็ดับไม่เหลือนามและรูปก็จะดับไม่เหลือในที่นั้นนะงั้นที่ท่านบอกว่าที่ใดที่ดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมันจะจบอยู่ที่นั่นในที่นี้ท่านหมายถึงพระนิพพานสภาวะของพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะแห่งการดับไม่เหลือเป็นสภาวะแห่งการหยุดการหมุนวนหยุดวัฏสงสารเพราะว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่นั่นนามรูปดับไม่เหลือเรียกเขาใช้คำว่าดับไม่เหลือในที่ใดก็ในที่นั้นแหละก็คือในพระนิพพานในสภาวะของพระนิพพานนั้นนามรูปดับไม่เหลือดับไม่เหลือในที่นี้ก็คือไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อแห่งกิเลสมันก็ดับสนิทเหมือนเปลวไฟเหมือนตะเกียงเหมือนเชื้อเพลิงเหมือนตะเกียงเนี่ยมันไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อคือไส้ไม่มีเชื้อคือน้ำมันเมื่อมันถึงจุดดับมันก็ดับไม่เหลือนะไม่สามารถที่จะก่อไฟติดได้อีกต่อไปนามรูปคือชีวิตนี้ที่ไม่มีเชื้ออย่างที่บอกไปว่าไม่มีเชื้อคือกิเลสไม่มีเชื้อคือตัณหานะนามรูปเมื่อมันถึงเวลาแตกดับมันก็ดับแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลืออะไรทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟอันเป็นฝ่ายรูปมันก็ดับแล้วมันก็คืนกลับไปสู่ธรรมชาติเพราะมันมาจากธรรมชาตินะนามนั้นมันก็ดับไปแบบธรรมชาติตามธรรมชาติเหมือนกันคือนามคือจิตตัววิญญาณธาตุมันเป็นธาตุรู้ตัวนั้นเมื่อมันไม่มีเชื้อคือตัณหาเจืออยู่มันก็กลับดับลงก็คือกลายเป็นวิญญาณธาตุเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ประกอบกันไม่ประกอบกันเป็นชีวิตจิตเป็นชีวิตที่จะดำเนินที่จะแล่นไปที่จะท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอีกต่อไปทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติถ้าพูดอย่างนี้ว่าเอ๊ะวิญญาณเหมือนดินน้ำลมไฟก็กลับไปสู่ธรรมชาติแล้ววิญญาณธาตุก็กลับไปสู่ธรรมชาติเหมือนมันเหลือแต่มันเหลือตามธรรมชาติแต่ว่าในภาษาธรรมเขาเรียกว่าไม่เหลือในที่นี้คือไม่เหลือเชื้อคือกิเลสไม่เหลือยางเหนียวคือกิเลสที่จะทำให้นามคือวิญญาณธาตุกับรูปคือดินน้ำลมไฟนี้จะมาประกอบกันเข้าอีกต่อไปมันหยุดการประกอบหยุดการปรุงได้เป็นอสังขตะในที่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามันนามรูปมันดับมันถึงภาวะของการดับไม่เหลือคือถึงพระนิพพานเนี่ยถึงพระนิพพานมันก็จะดับไม่เหลืออะไรดินน้ำลมไฟก็จะดับอยู่ที่นั่นคือหมดการปรุงแต่งหมดเชื้อ
หมดเหตุที่จะผักที่จะดันที่จะปรุงที่จะมาประกอบกันเข้าความแล่นไปก็จะหยุดอยู่ที่นั่นความหมุนวนไปในวัฏสงสารความแล่นไปในวัฏสงสารความหมุนวนวัฏสงสารก็คือความหมุนวนวนเวียนไปในสังสารวัฏวนเวียนไปในภพภูมิ31ภพภูมิอย่างที่ได้กล่าวไปอบาย4มนุษย์1สวรรค์6พรหมโลกอีก20ก็จะหยุดหรือว่าวงภายในวัฏฏะภายในคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสที่จะทำเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมที่จะทำให้เกิดวิบากวิบากที่จะสะสมเป็นเชื้อทำให้กลายเป็นกิเลสแล้วก็ผลักให้ทำกรรมแล้วก็เกิดวิบากแล้วก็รวมกันเป็นเชื้อสะสมเป็นเชื้อที่จะทำให้เป็นกิเลสอีกวัฏฏะตัวนี้ก็ดับเช่นกันไม่มีการปรุงเพราะว่าไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็ไม่เป็นกรรมเป็นสักวัคกิริยาในนามของพระอรหันต์ที่ท่านได้ใช้ชีวิตยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ทำหน้าที่ไปตามปกตินะแต่ว่าการกระทำของท่านนั้นเป็นสักวัคกิริยาเพราะว่าไม่มีเจตนาที่เป็นกิเลสไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุทำให้ท่านนั้นสะสมกรรมโดยมีเจตนาเป็นพื้นฐานแล้วก็จะไม่กลายเป็นดับมาก่อเกิดเป็นวิบากหรือว่ามีวิบากเพราะว่า มันหมดนะหมดหรือว่าต้นเหตุต้นทางมันนั้นมันไม่ใช่กิเลสมันไม่มีกิเลสเป็นตัวผักมันเป็นสักแต่ว่ากิริยาที่ทำตามสติปัญญาทำตามหน้าที่นะมันก็ไม่ใช่เป็นกรรมเมื่อมันไม่เป็นกรรมจึงไม่มีวิบากมันเป็นสักแต่ว่าปฏิกิริยาที่เขาว่ากันว่ามันมีกิริยาและปฏิกิริยามันไม่จัดเป็นกรรมและเป็นวิบากนะก็อันนั้นเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตไปของพระอรหันต์ผู้ที่ถึงที่สุดแล้วนะก็คือผู้ที่ดับไม่เหลือแล้วคำว่าดับไม่เหลือเนี่ยเป็นคำที่สูงเป็นคำที่ไพเราะนะหลวงพ่อพุทธทาสเป็นคนเป็นพระที่ใช้คำนี้นะบ่อยดับไม่เหลือดับไม่เหลือก็คือมีสติปัญญานะเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะปล่อยความยึดติดยึดมั่นในนามในรูปในนามคือในจิตใจของเราในจิตในวิญญาณของเราในรูปคือในดินน้ำลมไฟของเราดับไม่เหลือถ้าจำไม่ผิดนี่ท่านบอกว่าพระสูตรเนี่ยที่มีข้อความที่พระพุทธเจ้าตอบเทวดาที่ว่าความเล่นไปจะหยุดอยู่ที่ไหนวัฏฏะไม่หมุนวนที่ไหนนามรูปดับไม่เหลือที่ไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบว่าดินน้ำลมไฟดับตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดความเล่นไปก็ย่อมหยุดอยู่ในที่นี้วัฏฏะไม่หมุนวนในที่นี้นามและรูปดับไม่เหลือในที่นี้เนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านภาวนาก่อนท่านจะมรณภาพท่านสวดถ้าจำไม่ผิดนะสวดพระสูตรบทนี้เพื่อที่จะได้เตือนตนหรือประคองสติว่าไม่ให้มีความยึดมั่นในดินน้ำลมไฟในดินน้ำลมไฟอันเป็นฝ่ายกายหรือไม่ให้มีความยึดมั่นในวิญญาณธาตุอันเป็นฝ่ายจิตเมื่อไม่มีความยึดมั่นให้เป็นตัวกูของกูในสิ่งใดๆเนี่ยมันก็ดับไม่เหลือคือดับไม่เหลือเชื้อแห่งความแห่งกิเลสแห่งความปรารถนาแห่งความอยากที่จะมีพบมีชาติมีการเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นพระสูตรสั้นๆแต่ว่าเนื้อหาลึกที่ชื่อว่าสารสูตรว่าด้วยความแล่นไปที่เทวดาได้ทูลถามพระองค์อาตมาก็จะอ่านหลายรอบนะเพื่อคนมาทีหลังก็จะไม่รู้ว่าพูดคุยเรื่องอะไรก็คือคุยกันเรื่องเทวดาที่ถามเรื่องลึกก็คือเรื่องของความแล่นท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่ไหนวัฏสงสารนี่จะหยุดอยู่ที่ไหนจะไม่หมุนวนไปในที่ไหนนามและรูปเนี่ยจะดับไม่เหลือในที่ไหนพระองค์ก็ได้ตอบว่าดินน้ำลมไฟตั้งอยู่
ม่ได้ในที่ใดความแล่นไปย่อมหยุดอยู่ในที่นั้นอาจจะใช้คำว่าที่นั้นที่นี้แต่ว่าก็คือความหมายเดียวกันเพราะเมื่อพระองค์ใช้คำว่าดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ในที่ใดไม่ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนในที่ใดความแล่นไปความท่องเที่ยวไปก็หยุดในที่นั้นแหละวัฏสงสารก็จะหยุดในที่นั้นนามและรูปก็ดับไม่เหลือในที่นั้นที่ใดกับที่นั้นเป็นของคู่กันหรือบางทีที่ใดแล้วพระองค์ต้องการย้ำว่าคือที่นี่ก็ใช้คำได้เช่นกันว่าดินน้ำลมไฟไม่ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดความเล่นไปย่อมหยุดอยู่ในที่นี่วัฏไม่หมุนวนในที่นี่นามและรูปดับไม่เหลือในที่นี่ใดๆก็ตามก็คือที่เดียวกันก็คือพระนิพพานพระนิพพานนั้น เป็นที่ที่ดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ไม่ได้อะไรตั้งอยู่ไม่ได้นะดินน้ำลมไฟอันเป็นฝ่ายกายตั้งอยู่ไม่ได้มันก็มีนัยยะนะโดยปริยายนะสื่อถึงความว่านามก็คือวิญญาณธาตุธาตุฝ่ายนามธาตุฝ่ายจิตก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นกันเมื่อดินน้ำลมไฟแล้วก็วิญญาณธาตุตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ประกอบเป็นชีวิตที่จะหมุนวนที่จะท่องเที่ยวไปเนี่ยไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างเลยจบนะมันก็เลยเกิดการดับไม่เหลือนามและรูปนั้นในชาตินั้นก็เป็นการเป็นชาติสุดท้ายเป็นภพสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายดับไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเชื้อแห่งการที่จะไปปรุงไปประกอบกันเข้าอีกอันนี้ เป็นสิ่งที่เทวดากับพระพุทธเจ้าได้คุยกันต่อมาก็นำมาแสดงในเช้าวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องจบจบไว้จบไว้แต่เพียงเท่านี้เนื่องจากว่ามีภารกิจมีกิจนิมนต์ที่จะไปฉันเช้าข้างนอกฉลองศรัทธาโยมที่จะทำบุญวันเกิดก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ